เนี่ยทะเลลึกโอเคจันทะเลลึกส่วนมากปลาที่ได้จะเป็นพวกปลากุเลาครับวิดีโอชุดนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการนำปลาจับบ่อกุ้งซึ่งปลาเหล่านี้จะเข้ามาในบ่อกุ้งตอนเมื่อยังเล็กขณะที่ทำการเปิดน้ำเข้าบ่อกุ้งและเมื่อปลาเหล่านี้มาโตขึ้นแล้วก็จะกินกุ้งเป็นอาหารทำให้ผลผลิตกุ้งเสียหายเจ้าของบ่อกุ้งจึงต้องนำปลาออกจากบ่อกุ้งทำการทุกๆ8เดือนถึง1ปีครับกุ้งแต่ก่อนที่จะทำการไล่ปลาจากบ่อกุ้งนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมคือต้องเตรียมสารซาโปนินหรือที่เรียกว่ากากชาซึ่งเป็นสารที่ใช้สำหรับกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวทั่วไปที่ใช้กันอยู่นะครับ2ต้องมีการพร่องน้ำในบ่อกุ้งจาก4ส่วนให้เหลือ1ส่วนครับหลังจากที่เราพร่องน้ำลงเหลือ1ส่วนแล้วเราก็ใช้สารซาโปนินหรือกากชาครับละลายน้ำสาดไล่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ประตูที่เป็นต้นน้ำทางเปิดเข้าน้ำของบ่อกุ้งครับสารโปรตีนเหล่านี้ก็จะกระจายตัวนะครับจากต้นน้ำทางประตูน้ำเข้าถึงปลายน้ำตรงประตูน้ำออกนะครับทำให้ปลาต่างๆนั้นหนีออกมาทางประตูน้ำออกนี้ลงสู่ถุงอวนที่ได้ดักไว้สักครู่ที่เห็นเมื่อกี้นะครับสำหรับปลาตัวเล็กนะฮะก็จะหนีออกมาก่อนปลาตัวใหญ่ซึ่งปลาตัวใหญ่จะมีความทนทานมากกว่าครับจะหนีออกมาที่หลังส่วนสารซาโปนินนี้ฮะจะไม่มีผลนะครับกับกุ้งนะครับและหอยที่เลี้ยงไว้ในบ่อจะมีผลเฉพาะปลาอย่างเดียวนะครับซาโปนินที่สาดลงบ่อก็จะกระจายตัวจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำปลาต่างๆก็จะหนีลงมารวมตัวกันที่ปลายน้ำนะทั้งที่ถุงอวนที่ได้ดักไว้ปลาตัวเล็กนั้นจะเริ่มหนีออกมาก่อนซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามีนกทะเลจำนวนมากลงมากินกลุ่มปลาเล็กเหล่านั้นครับก็จะเริ่มหนีออกมาทางประตูระบายน้ำออกซึ่งมีถุงอวนรอรับอยู
ของว่ะกูเล่าจากเอาปลาเหล่านั้นขึ้นมาจากบ่อแล้วก็จะนำมาคัดแยกขนาดและชนิดของปลาเพื่อจะนำไปขายต่อไปนะครับครับหลังจากที่ได้เอาปลาจากบ่อหมดแล้วก็จะปิดประตูระบายน้ำออกนะครับและพอน้ำขึ้นก็จะเปิดประตูทางประตูระบายน้ำเข้าเพื่อเอาน้ำเข้าบ่อเพื่อจะได้ทำการเลี้ยงกุ้งและเลี้ยงหอยต่อไปนะครับและเมื่อทุกๆ8ถึงเดือนถึง1ปีก็ทำการลูกปลาแบบนี้อีกครั้งหนึ่งถุงอ้วนเมื่อเสร็จภารกิจแล้วก็จะถูกนำมาตากแดดแห้งและกลับนำมาใช้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางผมก็ขออภัยมาทักที่นี้ด้วยขอบคุณมากครับ